องสามปีมันก็เริ่มผัดกันพันผัดกันเราก็ต้องคอยชอบแก้ไหลวิธีแก้ดีสุดคือต้องมีเสือกแก้งเสือกเต้นน้ำก็จะไปรวมที่ชัยนาทเสร็จแล้วก็จะไปให้บ้านผมก็จะได้อานิสงส์จากพี่น้องพรุ่งนี้เราก็จะคลิปแบ่งน้ำกันนะครับน้ำที่มาจากสุโขทัยนะครับท่านกันเล่าให้ผมฟังว่าจะแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องมีเขื่อนที่จังหวัดแพร่คือเขื่อนใครรู้บ้างเขื่อนอะไรที่ทะลุเหยินกันทุกวันเนี่ยเขื่อนอะไรแกงเสือเต้นถูกต้องพี่น้องวันนี้ท่านนายกบอก1มาฟังที่เกิดอะไรขึ้นการช่วยเหลือเยียวยาท่านสมศักดิ์นะพูดอยู่เรื่อยแล้วถ้ามานี่ต้องบอกเขาว่าเราจะช่วยอะไรเขานะครับท่านดูแลที่นี่ผมก็บอกเออมานะฮะผมโทรศัพท์บอกท่านก่อนเลยบอกมาด้วยกันก็ต้องทำให้ได้ส่วนเฉพาะพี่น้องชาวนาเรามีนะครับรัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือทันทีเลยในส่วนดร.พันธินินะคะค่ะก็ไปกับท่านสมศักดิ์เทพสุทินการดูแลหลังน้ำลดนะฮะก็ไปดูเรื่องท่อเรื่องอะไรที่สกปรกก็มีในส่วนของทางเรือนจำที่มีโครงการคืนคนดีให้สังคมร่วมด้วยผมเป็นผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี2526เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรด้วยกันท่านเป็นพี่ชายนะครับในสมัยที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรสมัยแรกเนี่ยท่านเป็นพี่นะเป็นพี่ชายที่คอยดูแลกันที่ตำบลปากพระเนี่ยถ้าหากว่าเรามองแม่น้ำยมจากศรีสัชนาลัยมาสวนโลกมาสีมโรงเนี่ยวิ่งเป็นทางตรงมาเลยแม่น้ำยมเลยนะแล้วมาเข้าถึงอำเภอเมืองก็ยังตรงแล้วก็อยากจะบอกพี่น้องข้าราชการของกระทรวงเกษตรทุกคนที่มาเนี่ยเกินมันก็ล้มตลิ่งไม่ล้มก็พังตลิ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ทุ่มเงินให้ประมาณ 3,000 ล้านคณะรัฐมนตรีมีนโยบายและทุ่มเงินออกมาแล้วให้ขุดนะครับขุดจากสวรรคโลกเนี่ยผ่านไปศรีนครและผ่านไปที่พิชัยให้สามารถรับน้ำได้350ลูกบาศก์เมตรต่อวิช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยเนี่ยพระท่านใจกำชับเราบอกอย่างเดียวพี่น้องวันนี้เรามาเนี่ยเพื่อมาฝากปัญหาและมาแก้ไขและเยียวยาโดยบัญชาของท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนี่ประท้วงลายครับอาชีพชาวนาที่มันเดือดร้อนไม่แรงก็ท่วมไม่ท่วมก็ฝนทิ้งช่วงพี่น้องครับใจชาวนาบ้างก็คือใจจังหวัดมาแล้วเอาผู้ที่จมน้ำท่วมจะบอกมาเลยได้อะไรบ้างที่มันจะช่วยครับก็ค่าเสียหายครับก็ชดเชย1,115บาทต่อไร่ครับต่อไร่พื้นไร่1,148บาทพื้นไร่ของตัวโครงการนี้ได้เท่าไหร่ยังไงก็ต้องตายนะครับทำอะไรก็ต้องตาย160บาทจากธ.ก.ส.กล้วยเท่าไหร่1,690ครับ1,690ครับ1,690กล้วยตายสถานเดียวที่ขึ้นทะเบียนไว้กับธ.ก.ส.ใครที่ขึ้นทะเบียนไว้กับธ.ก.ส.ยกมือนี่แกได้สองกระเพาะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ